มากนะครับที่เข้ามาสนใจเซสชันนี้นะครับจำนวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันที่ดูนี่น่าจะประมาณสัก50นะครับเซสชันของผมเนี่ยเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนละกันนะครับผมสาธิตจากบริษัท Dynatrace นะครับ Dynatrace เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง monitoring อย่างเดียวนะครับ monitoring อะไรบ้างก็คือ monitoring ทุกเลเยอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น infra application หรือว่า user นะครับทีนี้ในมุมของสิ่งที่จะมาบรรยายในวันนี้นะครับก็คือทำยังไงถึงจะทำให้ user experience มันดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เรามางานของ OpenStack นะครับทุกท่านอยากจะไปใช้ OpenStack นะฮะ รู้ประโยชน์มันอยู่แล้วมันไม่มีเรื่องของการ vendor lock in นะครับมันทำให้การ provision เนี่ยตัว VM เนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วทำยังไงเราถึงจะทำให้ user experience ของคนที่มาใช้งานดีขึ้นนะครับคีย์เวิร์ดอีกอย่างนึงของเซสชันก็คือเรื่องของ AI นะครับเราคงพอทราบกันอยู่แล้วว่า AI เนี่ยมันกำลังจะเข้ามามีบทบาทนะฮะ Google เนี่ยเขาก็บอกว่ามันผ่านช่วงที่เป็น mobile first ไปแล้วช่วง mobile first คือช่วงที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาในมือถือนะครับจนตอนนี้ App Store Play Store เราเป็นไงครับมีเป็นล้านแอปแต่ว่ามาอยู่ในมือถือเราจริงๆเท่าไหร่ครับไม่เกิน40นะครับใครเล่นเกมก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับการที่เราออกแอปใหม่มาเนี่ยมันการันตีไม่ได้แล้วว่าคนจะโหลดเราไปใช้งานนะครับยุคใหม่เนี่ยมันไปถึงยุคอีกยุคนึงที่เรียกว่า AI first นะครับ Google I/O ปีล่าสุดเนี่ยก็บอกเลยว่า AI กำลังจะมาแล้วมันก็มาแล้วนะครับน่าจะไม่แน่ใจมีใครได้เคยลองใช้ตัว Amazon Alexa ไหมครับที่บ้านนะมีอุปกรณ์ Echo มีไหมครับยังไม่มีนะครับอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายในบ้านเรานะครับอย่างแรกเลยคือมันล็อกโซนบ้านเราใช้ไม่ได้ต้องแฮกใช้เอานะครับโอเคทีนี้เซสชันของผมเนี่ยก็คืออยากจะเน้นว่าทำยังไงถึงจะทำให้ user experience ดีนะครับเราพูดถึง OpenStack เราพูดถึง AI เนี่ยส่วนมากผมมองแล้วมักจะพูดกันเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราจะ OpenStack มาใช้เพราะว่ามันช่วยรุ่นช่วยนี่นะครับแต่เราลืมมองไปอย่างนึงนะครับก็คือเราทำระบบ infrastructure ไม่ว่าจะด้วย OpenStack นะครับหรือว่าด้วย VMware หรือว่าทำบน Azure ก็ตามนะครับเพื่อต้องการให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยระบบของเราดีนะครับถ้าเขารู้สึกว่าระบบของเราไม่ดีเขาก็เลิกใช้เขาไปหาคู่แข่งเราหรือไม่เขาก็เลิกใช้ไปเลยหรือบ่นนะครับโทรเข้า help desk วันละหลายร้อยคอลทำให้เราไม่เป็นอันทำงานนะครับถ้า user experience ไม่ดีบริษัทนะครับก็อาจจะมีปัญหานะฮะเรื่องของยอดขายนะครับทีม business เนี่ยเขาจะสนใจเรื่องของ user experience เยอะมากนะครับจะมีการวัดผลอยู่เรื่อยทีนี้เซสชันของผมคือเรื่องของการ improve ทำยังไงถึงจะ improve นะครับเราต้องรู้ก่อนว่า improve มันคือการทำให้ดีขึ้นนะครับทำให้ดีขึ้นแปลว่าจากเดิมอยู่เท่านี้10นะครับมันควรจะกลายเป็น15เป็น20หรือเป็น100นะครับอย่างนี้คือ improve แปลว่าอะไรแปลว่าต้องวัดผลได้ก่อนนะครับก่อนที่ธุรกิจเราจะเป็นดิจิตอลนะฮะที่กำลังพูดดิจิตอลนู่นนี่ก่อนหน้านี้เราวัดผล user experience กันยังไงนะครับยกตัวอย่างตอนที่ไปธนาคารเคยเจอไหมครับทำรายการเสร็จนะครับฝากตังค์เรียบร้อยปุ๊บเจ้าหน้าที่เห็นเรายิ้มเขาก็จะบอกว่าช่วยให้คะแนนประเมินหน่อยค่ะนะฮะเราก็รออารมณ์ดีเราก็จะกดเลข5นะครับ ส่วนถ้าขอโทษทีเสียงดังๆหายๆนะครับถ้ารออารมณ์ไม่ดีนะครับพนักงานเขาเห็นเขาก็ไม่ถามเราแล้วเขาไม่ให้เรากดหรอกเขาก็จะบอกขอบคุณมากนะครับพี่แล้วก็ชี้ไปทางประตูนะครับผลก็คือมันจะมีไบแอสทุกคนเข้ามากด5กด5กด5หมดไอ้คนที่ไม่พอใจไม่กดหรอกนะครับวิ่งออกไปนู่นละนะครับไปหาแบงก์อื่นนะนี่คือสิ่งที่เกิดก็คือไบแอสอย่างแรกเลยเสร็จแล้วชาเลนจ์อีกอย่างนึงก็คือเฮ้ยเราเปลี่ยนจากการที่คนไปสาขานะครับมาทำรายการในมือถือแทนนะครับทำรายการในมือถือจะวัดผลยังไงนะครับเราคงทำได้อย่างหนึ่งก็คือขอบคุณที่ใช้งานช่วยเขียนรีวิวให้หน่อยนะครับสิ่งที่มักจะเจอก็คือนะครับคนเขียนรีวิวเนี่ยเขาก็อย่างส่วนมากให้ดาวแล้วก็ thanks ขอบคุณที่ทำแอปนะครับซึ่งมันจะมีน้อยส่วนใหญ่น้อยเคยเขียนรีวิวกันบ้างไหมครับอาจจะไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ให้ดาวแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดก็คือในความเป็นจริงนะครับเราจะเห็นรีวิวประมาณนี้ครับคือตอนแอปเรามีปัญหาเนี่ยมาจังนะครับเขียนกันใหญ่ขยันจังนะครับแค่ใน App Store Play Store ไม่พอไปแถมให้ในพันทิปนะครับบนตรง Facebook Twitter Hashtag องค์กรของเรานะครับอันนี้มาจาก
ลูกค้ารายหนึ่งนะครับก่อนที่เขาจะเอาซอฟต์แวร์ผมไปใช้งานนะครับโดนด่าหลังจากขึ้นเวอร์ชันใหม่ใน iOS นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับที่ไฮไลท์ไว้เพราะว่ามีชื่ออยู่นะครับนะทีนี้ผมก็ขอยกนิดนึงว่าถ้า user experience ไม่ดีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับรู้จักเจฟ เบซอสใช่ไหมครับ CEO ของ Amazon นะครับเขาบอกว่าถ้าคนใช้งานแล้วไม่แฮปปี้นะครับในโลกความเป็นจริงคือ physical world เนี่ยนะอย่างเช่นไปสาขาแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้อาจจะไปบ่นให้เพื่อนฟัง6คนนะครับเพื่อนสนิทพ่อแม่นะครับบ่นประมาณนี้แต่ถ้ามีปัญหาเรื่อง customer experience บนอินเทอร์เน็ตเมื่อไหร่นะครับเขาจะกระจายไปหา 6,000 คนทำได้ยังไงนะครับทวิตเตอร์ทีนึงมีเพื่อน500คนใช่ไหมไอ้500คนอาจจะมีสัก100คนทวีตต่อคราวนี้เรียบร้อยนะครับเกิดเป็นไวรัลเรื่องก็ใหญ่นะครับอันนี้คือส่วนใหญ่แล้วการวัดผลใน App Store Play Store เนี่ยจะใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าไบแอสก็เยอะไปทางลบซะมากกว่าคนที่จะเขียนนี่คือคนที่เข้ามาด่าคนที่ชมมันน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าตรงกันบ้างหรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกใช่ๆนะครับทีนี้การวัดผลที่ทางบิสเนสเขาทำนะครับอีกอย่างหนึ่งเพื่อทดแทนเรื่องของการทำรีวิวก็คือวัดเรื่องของการเข้ามาใช้งาน page view นะครับเคยได้ยินไหมครับ page view นับเข้ามาในหน้าที่เป็นหน้า search ของเราในหน้าที่เป็นหน้าจ่ายตังมีกี่ page view นะครับอาจจะดูจำนวนคลิกที่คลิกในแต่ละหน้านะครับจำนวน visitor ในแต่ละหน้าอันนั้นเป็นวิธีคิดแบบเก่าๆอาจจะตอบอะไรไม่ได้มากนะครับคนเข้ามา page view 1ล้านคนอาจจะซื้อของแค่คนเดียวนะครับตอนหลังเนี่ยก็เลยมีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับที่ทางบิสเนสจะใช้วัด user experience ก็คือ conversion rate นะครับกับ bounce rate conversion rate คืออะไรคือถ้าเราเข้ามาใช้งานนะครับในเว็บไซต์เว็บหนึ่งแล้วเราทำรายการไปจนจบซื้อของจบเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรา convert เป็นลูกค้านะครับ conversion rate ก็คือเป็นการวัดว่าจาก100คนมีกี่คนที่มาทำรายการจนซื้อของจบถ้า conversion rate 10% แปลว่า100คนเนี่ยซื้อของ10คนนะครับอันนี้เป็นตัววัด user experience ที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดเพราะว่าถ้า conversion rate สูงเนี่ยมันมักจะ return กลับมาเป็นยอดขายนะครับถ้า conversion rate ดี business ก็จะดีอีกตัวอย่างตัววัดหนึ่งก็คือ bounce rate นะครับถ้าสมมติว่าคนเข้ามาใช้งานเห็นหน้าเว็บเราปุ๊บแล้วเขาเด้งออกไปเลยนะอย่างนี้เรียกว่า bounce rate จะวัดว่า100คนเนี่ยมีคนที่เด้งออกไปในครั้งแรกเลยนะครับไม่ทำรายการต่อถ้า bounce rate เยอะเนี่ยแปลว่าไม่ดีนะครับมันแปลว่าเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันทำรายการอะไรเลยอันนี้ตอนนี้ทางทีม business เขาจะวัดในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่เขาเอามาคำนวณและพบว่ามันมีผลกับ conversion rate กับ bounce rate มากๆนะฮะ conversion rate กับ bounce rate เนี่ยเป็นเมทริกที่สำคัญเลยในการวัด user experience นะครับอีกอันนึงที่มีผลกับ conversion rate คืออะไรก็คือเรื่องของ response time นะครับจากการรีเสิร์ชในกลุ่มลูกค้าของ Dynatrace นะครับซึ่งจำนวนก็หลายพันนะเราพบว่าถ้า response time เพิ่มขึ้น1วินาทีนะครับ conversion rate จะลดลง 7% มันแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าเว็บเราเคยวิ่งอยู่ประมาณ3วินาทีนะครับอยู่ดีด้วยอะไรสักอย่างมันช้ากลายเป็น4วินาทีคนเข้ามาซื้อของกับเราจะน้อยลงเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราอาจจะไม่เชื่อแต่พอมี data ออกมายืนยันเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่า conversion rate จะลดลงเมื่อ response time เพิ่มขึ้นทีนี้จะทำยังไงให้ response time เราดีนะครับทำไงให้คนเข้ามาใช้งานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำ performance management นะครับทำยังไงเราถึงจะรู้เวลาที่คนใช้งานมีปัญหาว่าช้าเราจะต้อง improve อะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นโจทย์ของเราในยุคต่อไปแทนที่จะมาสนใจเรื่องของการทำเทคโนโลยีอย่างเดียวเฮ้ย OpenStack Docker AI เจ๋งนะครับเราควรจะโฟกัสว่าเอ้ยจริงๆเราทำระบบทำไอทีไปเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้คนใช้งานแฮปปี้หรือเปล่านะครับเพื่อให้บิสเนสเนี่ยเรามีกำไรไปต่อได้นะฮะอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ Dynatrace เราอยากจะช่วยนะฮะทีนี้มีอีกอันนึงนะครับเพิ่งมาล่าสุด 2-3 วันนี้เลยเขาบอกว่า Facebook นะครับออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเพจเราช้าขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มไม่โชว์ใน New Feed ละนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติหน้าเว็บผมช้านะครับแล้วมี user คนหนึ่งเอาหน้าเพจผมไปแชร์ใน new feed บางทีเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าเพจมันช้า Facebook มันจะไม่ display new feed นั้นขึ้นมานะนี่คือสิ่งที่จะเกิดในหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับคุ้นๆว่าเขาจะ apply กฎเนี้ยเดือนหน้าในวันที่1นะครับ
แต่ว่าถ้าเว็บเราเต่าเนี่ยคนใน Facebook จะเห็นน้อยลงนะครับแบรนด์เราจะเริ่มไม่มีตัวตนละคนจะมาเข้าใช้งานน้อยนะอะไรเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้สิ่งที่มาเป็นโจทย์นะครับของเราในวันนี้นะครับแทนที่จะมาโฟกัสเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรามาดูก่อนว่าบิสเนสเนี่ยต้องการอะไรนะครับอย่างแรกเลยที่คุยไปเมื่อกี้แล้วก็คือเรื่องของคัสเตอร์เมอร์นะครับทำไงถึงจะจัดการให้คัสเตอร์เมอร์เนี่ยแฮปปี้กับเรานะครับทำไงให้ออกรอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาในฝั่ง IT ก็คือต้องเปลี่ยนกันขยงใหญ่นะครับอย่างแรกที่เราเคยเห็นเริ่มกันเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนหน้านะครับก็คือเรื่องของ Agile นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็น Continuous Integration เป็น Continuous Delivery Continuous Testing สุดท้ายปลายทางก็คือการทำ DevOps นั่นแหละนะครับเพื่อให้ออกรอบผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้นเวลามีปัญหาแก้ได้เร็วนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องแก้อะไรนะครับผมเชื่อว่าในตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้มองถึงสเต็ปนี้ก็คือเรื่องของการวัด user experience นะครับนะเรามองในเรื่องของการทำ Agile Continuous Integration ทำ Microservice Container ทำ Cloud อาจจะลืมสเต็ปนี้ไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มมองเห็นความสำคัญของการ Monitor แล้วนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มนักคิดกลุ่มที่เขาไปจนสุดทางเนี่ยเขาจะบอกว่าการทำ DevOps จริงๆมันคือการวนลูปที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับตัวนี้จะเป็นอินฟินิตี้เริ่มตั้งแต่แพลนนะครับจะทำอะไรโค้ดบิลนะครับเทสดิแล้วค่อยรีลีสดีพลอยมีปัญหากับผมนั่นแหละก็หลังจากโอเปเรตไปเราต้องคอยเมเตอร์ว่า user experience เป็นยังไงระบบเราใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วถ้าใช้ไม่ได้เราต้องมาฟิกอะไรก็กลับมาที่แพลนต่ออีกทีนึงนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าถ้าเราขาดเชนใดเชนหนึ่งไปเนี่ยการทำ DevOps ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับการเอารอบผลิตภัณฑ์มันก็จะสะดุดนะครับถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเราขึ้นระบบไปทำ DevOps เรียบร้อยแล้วขึ้นไปปรากฏว่ามีคนใช้งานแล้วเกิดปัญหาแล้วเราไม่รู้ไปเจออีกทีใน Facebook ไปเจออีกทีในพันทิปกว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยก็สายไปแล้วนะครับมันก็เลยต้องมีการทำมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยแนะนำให้มอนิเตอร์ตั้งแต่ในตอนที่ทำเทสเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าดูจากในต่างประเทศเขาแนะนำก็คือตั้งแต่เทสใน lab integration ละถ้าเจอปัญหาว่า release ใหม่ที่ commit ขึ้นไปมันช้าให้ roll back ทันทีหรือให้ pinpoint ทันทีว่ามันช้าแล้วต้องแก้อะไรนะครับ improve performance ตั้งแต่ในขั้นตอนเทสนะอันนี้คือ DevOps ที่พัฒนามาจนสุดทางนะครับกลายเป็น infinity loop จะเห็นว่าตัวสำคัญคือ monitor นะครับแล้วสิ่งที่จะได้เนี่ยก็คือเราจะทำให้สุดท้ายเนี่ยDevOps จะเริ่มไปคุยกับ business รู้เรื่องแล้วจากเดิม business เนี่ยจะมาบอกทีม IT นะครับเฮ้ยระบบมีปัญหาลูกค้าบ่นระบบมันขาดฟีเจอร์ไปช่วยทำฟีเจอร์ให้หน่อยนะครับแต่ว่าทีม IT ไม่สามารถบอกทางทีม business ได้เลยว่าตอนนี้คนใช้งานกี่คนใช้งานจากที่ไหนบ้างใช้งานแล้วดีไม่ดีนะครับสนใจแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับทีนี้สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเราควรจะให้อะไรบางอย่างไปกับทีม businessนะในเรื่องของการมอนิเตอร์ด้วยนะครับนะซึ่งชาเลนจ์อย่างหนึ่งของการมอนิเตอร์เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่มองเรื่องมอนิเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาแค่สแต็กของเทคโนโลยีที่เราจะเอามาใช้ก็เยอะแล้วนะครับ OpenStack เองเนี่ยก็มีซอฟต์แวร์ข้างในอยู่เป็นที่เป็นคอ6ตัวที่เป็น additional อีกหลายตัวนะครับเสร็จแล้วมีเรื่องของฮาร์ดแวร์สโตรเรจที่จะใช้นะครับตัวคอนเทนเนอร์จะใช้มั้ยถ้าใช้อ่ะ orchestration layerจะใช้อะไร Kubernetes หรือว่า Docker Swarm แล้วเว็บจะพัฒนาด้วย Java หรือ .NET นะครับแล้วจะใช้ JavaScript ตัว engine ตัวอะไรนะครับหรือใช้ React ดีหรือว่าใช้ Vue.js นะครับตอนนี้เราเริ่มสับสนกับเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยี stack มันเยอะไปหมดเลยแล้วก็ความเป็นจริงก็คือเราพบว่าใน1 transaction นะครับทำรายการผ่านมือถือเนี่ยมันมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง80กว่าเทคโนโลยีนะครับแล้วการมอนิเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันตอบโจทย์ยากแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย1 monitor ที่1 monitoring tool เนี่ยจะใช้กับ1เทคโนโลยีตัวอย่าง OpenStack ก็จะมี serometer ของตัวเองเอาไว้ monitor นะครับก็จะ monitor เฉพาะ OpenStack มันไม่เห็นหรอกว่า network เป็นยังไงมันไม่เห็นหรอกว่าแอปมันมีปัญหามีบั๊กมันไม่เห็นหรอกว่า user ใช้งานเนี่ยใช้งานจากที่ไหนทำรายการอะไรนะครับนี่คือ challenge ที่เราเจอกันอยู่แล้วจะวัดยังไงเรื่องของ user experience นะครับมันช้าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำบางทีก็เลยเป็นสิ่งที่ทาง Dynatrace เราคิดขึ้นมาว่าเราควรจะทำ
โซลูชันนะครับที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการมอนิเตอร์ตั้งแต่ user application infrastructure network ทั้งหมดใน tools ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เอา data มารวมตรงกลางนะครับโดยที่ data ที่ได้เนี่ยแน่นอนว่า82เทคโนโลยี per transaction เนี่ยมัน data เยอะมหาศาลนะครับยิ่งเราพัฒนาด้วยคอนเทนเนอร์ด้วยไมโครเซอร์วิส1ไมโครเซอร์วิสเนี่ยอาจจะ deploy อยู่ในหลายๆโฮสต์เป็น10คอนเทนเนอร์นะฮะกระจายอยู่3โฮสต์แล้วเราจะมอนิเตอร์ยังไงนะครับ data มันจะเยอะมากก็เลยต้องมีการทํา AI นะครับมาประกอบร่างขึ้นไปนะครับในการวิเคราะห์นะอันนี้คือสิ่งที่ Dynatrace เอามาช่วยคือมี AI มาช่วยในการมอนิเตอร์ช่วยวิเคราะห์แล้วก็สุดท้ายทําให้เรา improve เรื่องของ user experience นะครับฮะว่าจะไปตรงนี้เร็วๆเลยก็คือสิ่งที่มันทําก็คือมันจะมอนิเตอร์ทั้ง stack ไม่ใช่แค่ infra อย่างเดียวนะครับก็มี network เรื่องของ mobile applicationหลอกทั้งหลายนะครับแล้วเอามาคอร์เรเลทกันนะครับเซอร์วิสไหนคุยกับเซอร์วิสไหนแล้วเวลามันตายเนี่ยมันเกิดตรงไหนก่อนนะครับแล้วตัวไหนเป็นตัวได้รับผลกระทบเสร็จแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์ด้วย AI นะครับสุดท้ายก็จะออกมาเป็นว่าเราสามารถเห็นปัญหาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าหรือยูเซอร์ของเราไปบ่นหรือโทรเข้ามาที่เฮลเดสเรานะครับเห็นปัญหาก่อนยังไม่พอเห็นว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเห็นรูทคอสเลยว่า CPU เครื่องนึงมันสไปค์มันเลยทำให้เอฟเฟกต์กับแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันของเราแล้วกระทบกับ5เซอร์วิสของ2แอปพลิเคชันนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทูลมันจะให้ทีนี้อาจจะมีคำถามว่าเอ้ยแล้วเซตอัพมันเซตอัพยากหรือเปล่าต้องไปลงเอเจนต์ต้องไปแก้คอนฟิกอะไรหรือเปล่านะฮะตัวนี้ไม่ต้องเลยเราไปติดตั้งเอเจนต์ที่ตัว VM guest นะครับหรือถ้าเป็น environment ของ OpenStack เราก็จะลงเอเจนต์ที่ OpenStack controller nodeนะครับแล้วมันจะมอนิเตอร์ให้หมดทั้งเชนเลยนะเราอินสตอลแค่2ที่แล้วมันจะคอร์ริเลต data กันเองซึ่ง data พวกนี้เนี่ยเราจะเก็บอยู่ที่ on premise หรือว่าจะให้มัน store ใน cloud ของ Dynatrace ก็ได้นะครับก็มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นนะฮะยกตัวอย่างอันนี้เป็นตอนที่ set up แล้วนะครับซึ่งเวลา set up มันจะมีหน้าจอเว็บอินเทอร์เฟซให้เรา install นะฮะบอกสคริปต์มาในเว็บเบราว์เซอร์ให้เลยเราก็แค่ copy ตัวสคริปต์เนี่ยไปรันนะครับรันเสร็จใช้เวลา5นาทีเนี่ยเราจะได้ data แล้วนะ data เนี่ยเป็น data แบบ full picture เลยความหมายก็คือยกตัวอย่างผม install ลงใน guest ที่เป็นตัว linux นะครับแล้วก็ controller node นะฮะทีนี้มันก็จะ discover ว่าเอ้ยมันอยู่ใน OpenStack นะเป็น region ไหนนะครับแล้วใน linux node ที่มีอยู่เนี่ยมันรัน service อะไรที่เป็น on top บ้างอันนี้ automate นะครับโดยที่ไม่ต้อง config เลยไม่ว่าจะเป็นApache นะฮะอันนี้เป็น MySQL นะฮะอันนี้ Memcache อันนี้ Erlang นะครับมัน discover ให้โดยที่เราไม่ต้องไปทำ config อะไรนะลง agent ที่ตัวนี้อย่างเดียวแล้วก็ service ที่รันอยู่ข้างบนเราจะทำเป็น microservice นะครับ support กี่ application ก็ว่าไปมัน discover ให้หมดนะอันนี้คือลดเวลาในการที่ต้องไป set up monitoring tool จากเดิม82เทคโนโลยี1เทคโนโลยี1 monitoring tool แล้วเราก็มาประกอบร่างกันใน dashboardทำ email alert อันนี้ไม่ต้องนะครับเราจะลดเรื่องของการทำ email alert ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะใช้ AI ในการวิเคราะห์คิดดูจากเดิมเรา set up monitoring tool ของตัวเองนะครับไม่ว่าจะใช้ zero meter ใน OpenStack นะฮะใช้ perfmon นะครับถ้าเราใช้ middleware ส่วนใหญ่ก็จะมี monitoring ของตัวเองใช้ database ก็จะมี database monitoring ของตัวเองนะฮะทันที่เราต้องมาดูในแต่ละจุดแต่ละชิ้นเองแล้วประมวลผลด้วยตัวเราเองเนี่ยเราใช้ tool เดียวกันนะเก็บข้อมูลมาแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลพวกนี้ให้เรานะหมดยุคที่คนจะมานั่งวิเคราะห์ข้อมูลละนะครับถ้าตามข่าวกันนะครับไม่แน่ใจเล่นเกมกันเยอะหรือเปล่าในห้องนะครับมันจะมีเกมหนึ่งชื่อว่า Dota นะครับหรือบางคนก็เรียกว่า .a นะฮะตอนนี้เขามี AI ที่สามารถเล่นเกม Dota เก่งกว่ามนุษย์นะครับสามารถชนะแชมป์ได้แล้วนะครับในตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงตัวเกมโกนะฮะที่ซับซ้อนน้อยกว่านั้นชนะไปนานแล้วตอนนี้หมดยุคที่คนจะมาประมวลผลข้อมูลแล้วเราไม่สามารถไปประมวลผลแข่งกับ AI ได้แล้วนะครับเราควรจะไปเน้นเรื่องอื่นซะมากกว่านะฮะยกตัวอย่างของ OpenStack ถ้าเราติดตั้งที่ controller node compute node ก็จะมอนิเตอร์เลยว่าตอนนี้มีกี่ service รัน47 service รันอยู่ใน2 node นะฮะมี compute 4 VM รันอยู่ใน3 host พวกนี้ก็เป็นพวก service เสริมเป็น Neutron และ Cinder นะฮะ status เป็นยังไงบ้างอันนี้คร่าวๆนะครับแล้วที่สำคัญคือเราติดตั้งไปใน OpenStack เนี่ย developer เอา VM ไปใช้ทั้งหมด
ทำแอปพลิเคชันนะครับมันก็มอนิเตอร์ให้อีกว่าแอปพลิเคชันที่ใช้งานคนเข้ามาใช้งานจากที่ไหนนะครับใช้เบราว์เซอร์อะไรเป็นหลักซึ่งข้อมูลพวกนี้มันจะโชว์มาในลักษณะของอินโฟกราฟิกแปลว่าแทนที่จะต้องมาเปลืองแรงทำแดชบอร์ดของเราเองนะครับตัวนี้มันโชว์ข้อมูลที่เป็นท็อปตัวที่น่าสนใจออกมาให้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าแอคชั่นที่คนใช้งานเยอะๆคืออะไรอันไหนมีเออร์เลอร์เยอะสุดนะครับรวมถึงโชว์ในเรื่องของแน่นอนคือเบราว์เซอร์แล้วก็คอนเวอร์ชันเรทนะครับว่าแอปพลิเคชันเราเป็นยังไงเทียบกับ1เดือนก่อนหน้าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับเทียบกับรีลีสก่อนหน้าที่เราคอมมิตขึ้นไปดีขึ้นหรือแย่ลงนะแล้วถ้ามีคนเบาส์ออกจากเว็บเราเยอะๆมันเป็นหน้าไหนเราต้องอิมพรูฟอะไรนะฮะมันเกิดจากช้าหรือเปล่าหรือเออร์เลอร์มันก็จะบอกลูกค้าให้เราอีกทีนึงนะครับนี่คือสิ่งที่ทูลมันทําให้เราโดยที่ไม่ต้องคอนฟิกอะไร5นาทีนะครับได้ข้อมูลเลยแล้วก็ในเรื่องของการวิเคราะห์user experience นะครับอยากจะแนะนำเมทริกที่คิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือของผมจะมีเมทริกที่ชื่อว่ามี visual complete นะครับแล้วก็ visual complete แล้วก็ speed index นะฮะอาจจะไม่คุ้นกันนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเราอาจจะวัด user experience กันโดยใช้ response time นะครับก็คือ response time 3วิถือว่าโอเค response time 5วิถือว่าช้าละ1วิดีเยี่ยมนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยหน้าเว็บเราซับซ้อนกว่านั้นลองนึกถึง Facebook เวลาเราโหลดหน้า Facebook ขึ้นมานะครับมันจะเรนเดอร์เฉพาะในกรอบเบราว์เซอร์ของเราให้เห็นส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยมันทยอยโหลดเป็นแบบลักษณะ asynchronous นะฮะจริงๆมันโหลดไม่เสร็จในหน้าเดียวหรอกนะฮะในทีเดียวแต่เราจะเห็นส่วนในกรอบเบราว์เซอร์เราก่อนอื่นเลยนะนี่คือเขาออพติไมซ์มาแล้วเมทริกที่ชื่อว่า visually complete เนี่ยคือบอกว่าจุดที่คนที่เป็น end userเห็นทุกอย่างในกรอบเบราว์เซอร์เรนเดอร์หมดเนี่ยไม่นับไอ้ที่ต้องสครอลนะเสร็จหมดในเวลากี่วินาทีนี่คือ visually complete นะครับและอีกตัวนึงคือ speed index ก็คือบอกว่ากว่าจะเรนเดอร์เสร็จเนี่ย progress มันดีแค่ไหนนะฮะนี่คือเป็นเมทริกที่ advanced มากแล้วก็ในโลกตอนนี้กำลัง adopt เมทริกพวกนี้มาใช้กันเพราะว่ามันแม่นยำกว่า response time นะครับถ้าเป็น tool อื่นๆอาจจะวัดเปิดเพจ Facebook ขึ้นมาอาจจะบอกว่า Facebook ใช้เวลา1นาทีในการเรนเดอร์นะเพราะ Facebook มันโหลดยาวเลยถูกไหมครับนิวฟีดของมันนะฮะจริงๆมันโชว์ให้เห็นตั้งแต่วีแรกแล้วนะฮะนะอันนี้ก็อาจจะลึกไปนิดนึงนะครับถ้าสนใจไปดูเดโมได้ที่บูธของเรานะบูธของ Dynatrace เราก็จะมีวิเคราะห์ว่าจุดที่1เพจโหลดเนี่ยมันใช้เวลาทำอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโหลด JavaScript file style sheet picture นะครับแล้วเวลามันโหลดเนี่ย user สามารถ interact หน้าเว็บคลิกปุ่มต่างๆได้ที่เวลาเท่าไหร่นะฮะมันเรนเดอร์ให้เราเห็นในกรอบของเบราว์เซอร์เนี่ยที่เวลาเท่าไหร่แล้วโหลดเสร็จจริงๆเนี่ยที่เวลาเท่าไหร่นะฮะเพื่อช่วยในการออพติไมซ์นะฮะ AI มันก็จะบอกอีกทีเราว่าเราต้องอิมพรูฟอะไรนะฮะแต่ถ้าต้องการข้อมูลละเอียดเราเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของ Visual Complete นะครับอันบนนะฮะตัว A นะเราโหลดหน้าเพจปุ๊บที่เวลา1วิเรนเดอร์ไม่เสร็จที่เวลา2วิเรนเดอร์กรอบตัวเนี้ยเสร็จละข้างล่างไม่สนนะครับเราเรียกว่า Visual Complete เนี่ย2วินาทีนะครับมันจะโหลดอะไรข้างล่างอยู่เราไม่สนนะตัวอย่าง B นี่ก็คือใช้เวลา4วินะฮะนี่ก็คือวิธีวัด Response Time แบบใหม่นะฮะอีกอันนึงก็คือ Speed Index นะครับ Speed Index เนี่ยเป็นตัววัดว่า progress ในการโหลดหน้าเพจเนี่ยดีแค่ไหนเราเห็น progress บ้างมั้ยก่อนที่จะโหลดเสร็จนะครับอย่างตัวอย่าง A เนี่ยคือเราจะเห็นว่าที่วินาทีที่1เนี่ยก็จะมีคอนเทนต์บางอย่างโผล่มาให้คนที่เป็น end user เนี่ยสามารถอ่านได้ก่อนละนะครับเขาจะไม่รู้สึกว่ารอนานเทียบกับตัว B นะครับกว่าจะมีคอนเทนต์โผล่มาเนี่ยก็วินาทีที่3แล้วถึงแม้2อันนี้จะเสร็จในกรอบที่เวลา4วินาทีเหมือนกันแต่ว่าอันบนเนี่ย speed index จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันมี progress ให้ end user เห็นได้ดีกว่าซึ่งตรงนี้จะทำการวัดผลทั้งหมดนะฮะถ้าสังเกต user experience ส่วนใหญ่คนที่เป็น user ร้อยทั้งร้อยเขาจะไม่สนใจที่สกอร์ข้างล่างหรอกมันโหลดอยู่หรือเปล่านะฮะเขาจะสนใจเฉพาะในกรอบเบราว์เซอร์ก็คิดว่าเป็นเมทริกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ทูส่วนใหญ่จะไม่สามารถมาตอบโจทย์เรื่องวัดค่าตรงนี้ได้นะครับนะและอีกอย่างนึงที่อยากจะเน้นตัวเรื่องสุดท้ายก็คือ AI นะครับตัว AI เนี่ยจะสรุปให้เห็นเลยว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยเกิดปัญหากับ2แอปพลิเคชันนะครับ13 service อยู่ที่2 host นะครับผลกระทบคือมี user จำนวน69 action ต่อนาทีนะครับได้รับผลกระทบจากปัญหานี้นะครับ response time เริ่ม
ตอนนี้ไปที่ 1.12 นาทีแล้วนะครับเทียบกับเบสไลน์อยู่ที่800มิลลิเซกนะครับคือมันผิดปกติไปเยอะมันก็จะเปิดเป็น problem ขึ้นมาแล้วก็บอกว่ากระทบกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็สาเหตุจริงๆมันสรุปมาเลยว่าตัวแรกที่มันเจอความผิดปกติคือ CPU มันสไปค์นะแล้วมันเลยไปกระทบกับเซอร์วิสตัวอื่นๆนะครับเลยกระทบกับแอปพลิเคชันกระทบกับยูเซอร์ในที่สุดนะครับตัวนี้มันสรุปมาให้จากเดิมมันต้องมาทำ monitoring tool และ set alert ในแต่ละจุด database set alert นะครับ performance ของ OS set alertวันๆ นึงได้เมลเท่าไหร่นะครับคนที่เป็นอินฟาจะรู้เลยว่าวันนึงเนี่ยมีเมลอเลิร์ตกันมาเป็นร้อยนะครับผมเคยไปลูกค้ารายนึงผมเห็นเขาอินบ็อกซ์มันจะมีเครื่องหมายบอกว่าอันลีดนะครับ 10,000 ผมก็ถามเมลอะไรครับพี่มา 10,000 ทำไมพี่ไม่อ่านเขาบอกอ๋อเมลอเลิร์ตก็เห็นยังใช้ได้นี่ก็ไม่ต้องดูมั้งอะไรอย่างงี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือความเป็นจริงคือเขาก็อยากดูแรกๆผมเชื่อว่าเขาก็ดูแหละแต่พอมันมาซ้ำๆมาบ่อยๆบางทีก็เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้างนะครับแล้วมันคอร์ดิเลตกันไม่ได้เลยนะครับเขาก็เริ่มจะไม่สนใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วยิ่งเรามีความซับซ้อนของเทคโนโลยีเป็น OpenStack Container Docker Swarm อะไรจะมาอีกมหาศาลซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำมอนิเตอร์ตรงนี้เริ่มมาถึงขีดจำกัดแล้วนะครับด้วยเรื่องของ data ด้วยเรื่องของ alert ที่มีนะฮะผมยกตัวอย่างให้อย่างนึงสิ่งที่คิดว่าน่าจะช่วยทีมวิเคราะห์ปัญหาได้คือเรื่องของการรีเพลย์ปัญหานะครับก่อนที่มันจะมีผลกระทบกับยูเซอร์มันเริ่มจากอะไรมาก่อนนะฮะผมลองเล่นให้ดูทีละสเต็ปฮะผ่านไปจุดที่มีปัญหาเริ่ม5วินาทีปุ๊บเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติขึ้นนะครับยังไม่กระทบยูเซอร์นะครับเสร็จแล้ว5วินาทีถัดไปเริ่มกระทบยูเซอร์ละนะครับตัวนี้มันจะดรอมาให้ว่ายูเซอร์เนี่ยจะมาใช้งานเซอร์วิสเนี่ยเขาต้องผ่านคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีทำโหลดบาลานซ์เตะโหลดไปอีกข้างหนึ่งที่ไม่ช้าสิประกอบไปทำอีกเครื่องหนึ่งเลี่ยงไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันไล่ลำดับปัญหาให้เรานะฮะสังเกตถ้าเราใช้วิธีเดิมๆเราจะเห็น alert ตรงนี้1เส้นตรงนี้1เมลตรงนี้1เมลถ้าใครขยันหน่อยนะครับก็จะเซตว่า1นาทีถ้าปัญหายังอยู่ให้ส่งซ้ำอย่างเงี้ยเมลระเบิดนะครับ1วันนะนี่คือสิ่งที่คิดว่าจะมาช่วยแล้วก็จะเป็นเทรนด์ใหม่ในการวิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะฝากไว้ก็คือเรามีตัวฟรีไทเอาให้ใช้นะครับคือสามารถโหลดไปติดตั้งได้โดยที่ฟีเจอร์ครบมี AI มี Full Stack Monitoring ทั้งหมดนะครับให้ใช้ได้ 1,000 ชั่วโมงเลยนะครับเวลา install เนี่ยอยากให้ลองดูว่าง่ายมากนะครับแทบไม่ต้องศึกษา document เลยนะครับเราคลิกตาม step ที่เป็นวิสาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการ sign up นะครับก็อันนี้น่าจะง่ายสุดก็คือเข้าไปที่เพจ DPM Thailand นะครับ DPM คือ Digital Performance Management นะครับการจัดการ performance เราเซตอัพ Facebook นี้ขึ้นมาไม่นานนี่เองนะครับแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำ sign up free trial นะคลิกที่ปุ่ม sign up นี้ปุ๊บแล้วก็กรอกอีเมลที่เราต้องการจะให้เป็น username ของเรานะครับก็อยากจะฝากเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ขอเชิญที่บูธ Dynatrace นะครับอยู่หน้าห้องรับประทานอาหารนะครับระหว่างนี้มีใครมีคำถามอยากจะสอบถามไหมครับคือตอนติดตั้งที่เราติดตั้งแค่ตัวที่เรามอนิเตอร์ใช่ไหมติดตั้งที่ตัวมอนิเตอร์ครับแล้วก็ลงแค่ตัว guest OS ไม่ต้องไปยุ่งกับแอปถ้าเป็นอย่างนั้นระเบียบเนี่ยเราต้องไปลงปลั๊กอินอะไรเพิ่มไหมครับเพื่อให้มันเห็นมอนิเตอร์ระเบียบด้วยเลยตัวระเบียบเนี่ยถ้าเราลงเอเจนต์ที่เครื่องแอปพลิเคชันนะครับเวลาแอปพลิเคชันมันไปคุยกับอะไรดาต้าเบสเนี่ยตัวเอเจนต์มันจะมอนิเตอร์ให้โดยอัตโนมัติเลยว่า SQL statement เนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ในการส่งไปดาต้าเบสแล้วดาต้าเบสมีปัญหาหรือเปล่าช่วงนั้นนะครับแต่จะลงเอเจนต์ที่ดาต้าเบสก็ได้จะเราจะได้ข้อมูลเรื่องของ CPU memory ที่ดาต้าเบสมันใช้มันมีปัญหาเน็ตเวิร์คที่ดาต้าเบสหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของแคชของดาต้าเบสtable space อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับผมครับผมเชิญครับเวลาติดตั้งสองที่ครับแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอเดียวที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้
คือมันจะเป็นแดชบอร์ดเดียวกันแล้วก็มันจะคอร์ริเลต Data ให้ความหมายคือถ้าเราพบว่าแอปพลิเคชันมันช้ากระทบยูเซอร์ 1,000 คนมันก็จะพินพอยต์ว่าเป็นเพราะว่า CPU ของ VM ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาหรือว่าเป็นเพราะว่าเน็ตเวิร์คทราฟิกที่วิ่งใน Virtual Private Network เนี่ยมันเกิดคอนเนคชั่นลอสสูงนะครับมันจะคอร์ริเลต Data พวกนี้กลับมาหาในมุมของยูเซอร์นี่คือสิ่งที่มันจะช่วยนะครับครับคืออันนี้ก็จะวัด client side แล้วก็ server side ไปด้วยทีเดียวได้ยังไงอ่ะเพราะว่า client side มัน render อยู่ที่ฝั่ง client นะagent อย่างนี้ทุกในเมื่อ agent มันไม่ได้ลงที่ client นะเทคโนโลยีผมทำได้ก็คือเราลง agent ที่ฝั่ง server แต่เวลา client มา access เข้าหน้าเว็บสักหน้านึงมันจะติด agent ไปด้วยครับครับผมสายเดียวร้องว่าเอ้ยแต่คราวนี้เขาก็มีสายที่เขาบาลานซ์กันว่าจะต้องเรนเดอร์ก็คือถ้าเกิดเอาเซิร์ฟเวอร์เรนเดอร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไปโหลดที่เซิร์ฟเวอร์คราวนี้ก็ต้องแบ่งงานบางส่วนเนี่ยมาที่ไคลเอนต์เพื่อที่จะทำให้ไคลเอนต์เนี่ยช่วยเรนเดอร์ทำให้มันลดโหลดบางส่วนของไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับคำถามก็คือรู้ได้ไงอย่างเงี้ยคือแอปพลิเคชันแต่ว่าโอเคต้องอยู่ในส่วนของ server side rendering อ่ะในส่วนนี้มันตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเอเจนต์ลงที่เซิร์ฟเวอร์มันก็วัดของมันอืมแต่ว่าในส่วนของไอ้ที่มันอยู่บนฝั่ง client น่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือมันอยู่ที่แอปพลิเคชันที่ทางเขาจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าในภาคเนี้ยครับมันไม่น่าจะได้หรือว่าถ้าเกิดผมพูดง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมติแอปพลิเคชันเขาเป็น client side rendering 100%ครับไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นเรนเดอร์ที่ฝั่งในตัวแอปโอเคของผมเนี่ยจะมีมอนิเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จริงนะครับแต่ว่าฝั่งไคลเอนต์ที่เข้ามา access เนี่ยนอกจากจะได้เว็บเพจไปแล้วเนี่ยจะมีแถม Dynatrace agent ติดไปกับเบราว์เซอร์เข้าไปในเป็น JavaScript file ทำให้สิ่งที่เราเห็นผมจะโชว์ให้ดูนะครับเร็วๆหน่อยอย่างเงี้ยครับนี่คือ1หน้าเพจที่มีการเรนเดอร์ที่ฝั่งไคลเอนต์นะครับก็คือโหลดหน้าเพจ URL นึงนะครับเราพบว่ามีการโหลด JavaScript file แล้วก็จะมีการเรียก script onload นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าอ๋อมันหมายความว่ามันเจนใน JavaScript อะไรบางอย่างให้ไปฝั่งไว้ที่ฝั่งไคลเอนต์ด้วยใช่มั้ยฮะฝั่งไว้ที่หน้าเพจที่เรนเดอร์ฝั่งไคลเอนต์มันก็เลยจะ track action ได้นะครับครับผมเชิญครับคล้ายๆกับตัว Open Analytics ที่มันจะมีโค้ด JavaScript ฝั่งที่ client เวลาโหลดไปด้วยใช่มั้ยครับอ๋อถูกต้องจริงๆคอนเซ็ปต์เดียวกันเพียงแต่ว่า Google Analytics เราจะต้องไปแก้ไขหน้าเพจเพื่อแทรกแท็ก JavaScript แต่ตัวนี้มันจะออโตเมทก็คือเวลาหน้าเพจส่งกลับไปเนี่ยตัวเอเจนต์มันจะคอยแทรกตัวเองเข้าไปในโค้ดอัตโนมัติถูกต้องทุกอย่างเลยแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือเวลามันส่งเพจหรืออะไรเงี้ยมันจะไปแทรกไอ้ตัว JavaScript เป็นตัวนี้ให้เราเองใช่ครับโดยไม่รบกวนการทำงานก็ถ้าอย่างนั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่สนใจนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็เรียนเชิญที่บูธของ Dynatrace นะครับทางผมกับทีมงานเนี่ยจะคอยตอบคำถามนะครับแล้วก็จะมีโบรชัวร์เรื่องเซสชันวันนี้นะครับแจกให้ด้วยนะครับก็ยังไงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอเชิญพิธีกรเลย